โอเคครับผมหวังว่าน่าจะเห็นภาพชัดกันแล้วเมื่อกี้พูดไประยะหนึ่งเลยลืมไปเลยว่าตัวเองแบบไม่ได้อัดวิดีโอไว้ก็เลยต้องมานั่งเนาะเขาเรียกย้อนใหม่ว่าแบบพูดอะไรไปวะเมื่อกี้ผมพูดอะไรไปบ้างนะอย่างเงี้ยก็วันนี้เหมือนเดิมครับตามที่สัญญาว่าวันนี้จะมาซ่อมเจ้าตัวลูกเกอร์ครับที่มันไม่แสดงผลมันไม่ไวชัลไลท์ออกมาเนาะว่าแบบข้อมูลที่เราใส่ไปอะไรยังไงมันไม่แสดงผลออกมาวันนี้ผมรู้สาเหตุแล้วตอนนี้ก็กะว่าจะมาแสดงให้ดูเหมือนเดิมว่ามันสามารถแก้ไขอะไรยังไงได้บ้างจากตัวก่อนหน้าก็นะครับผมในวิดีโอนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยอย่างที่เราได้เรียนไปเนาะอย่างในตอนที่ผ่านมาก่อนหน้าก็คือเราได้รู้จักกับเจ้าตัวแอปชีตแล้วก็เป็น Google Sheet เนาะก็คือเจ้าตัวที่อยู่ข้างหน้าเรานี่แหละแล้วก็เป็น Looker ซึ่ง3ตัวเนี่ยเป็นเครื่องมือที่เชื่อมต่อกันเป็นเหมือนแบบ One Cloud Stop Service ของเจ้าทางจากทาง Google เองนะครับผมแล้วมันก็ค่อนข้างจะมีประโยชน์อย่างมากสำหรับคนที่ต้องการจะแบบเอาไปใช้ในการเก็บข้อมูลในการทำแบบสอบถามแล้วก็เอามา Visualization หรือเอามาทำการให้มันแสดงผลให้มันเห็นเป็นภาพจากชุดข้อมูลที่เรามีอย่างเงี้ยครับผมก็มันค่อนข้างที่จะมีประโยชน์มากๆถ้าเกิดว่าใครใช้เป็นเนาะเมื่อวานผมทำวิดีโอเมื่อวานที่ลองทำดูปรากฏว่า Looker มันไม่เชื่อมกับ Database หรือว่า Google Sheet ของเราเขินเลยสอนไปพักนึงจนแบบโอ้ระยะนึงเลยทำให้แบบเอ้ยไม่ได้รู้สึกผิดมากเลยแบบมาซ่อมดีกว่าโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองแก้กันขอตั้งชื่อชีตครับรอบนี้ตั้งชื่อว่าคลาสละกันเนาะคลาส1วันนี้ก็น่าจะเป็นวันเสาร์ที่ผมลงวิดีโอนี้วันเสาร์นะครับผมวันเสาร์เก็บข้อมูลเป็นเหมือนเดิมครับชื่อนามสกุลอายุชื่อนามสกุลอายุคณะใช่ไหม AL แฟคัลตี้เขียนไงนี่เหรอเอาเป็นเมเจอร์แล้วกันเขินจำไม่ได้แล้วเมเจอร์ครับผมแล้วก็คะแนนแม็กอยู่ที่50นะแล้วก็เป็นอะไรอย่างหนึ่งสกอร์เหมือนเดิมครับแต่ว่าเป็นแม็กอยู่ที่20สกอร์แบบวิชาที่1วิชาที่2อะไรอย่างนี้แล้วกันสกอร์ section 1อันนี้เวลาตรวจเวลาทีเชอร์ตรวจข้อสอบใช่ปะเขาก็จะมีแบบคะแนนให้คะแนนอะไรก่อนเต็ม50 section 2น่าจะเป็น multiple choice หรืออะไรก็ว่ากันไปเนาะตอนนี้ครับเราได้ database ตรงนี้มาแล้วเวลาที่เราทำเขาเรียกไงคอลัมน์เนาะเป็นแบบเนี่ยตรงเนี้ยคือคอลัมน์1คอลัมน์ A คอลัมน์ B คอลัมน์ C ซึ่งในแต่ละคอลัมน์ก็จะเป็นแบบข้อมูล1อัน1อันใช่ป่ะอันนี้ในแถวที่ A 2ก็จะเป็นอ่ะ let's say ว่าเราทำข้อมูลปลอมขึ้นมาแล้วกัน name ครับ Tiger Lion ครับชื่อ Tiger Lion อายุ23ปี major math score section 1อยู่ที่32ครับผมเต็ม50เซคชันที่2เต็มที่10ได้ที่15เนาะคนที่2ครับชื่อว่า Lower นามสกุลชื่อ Uten ใครคิดได้ยังไงโอเคครับอายุ2424เมเจอร์ไซน์ครับผมไซน์เต็ม50ได้ที่42เต็ม20ได้ที่20จัดระเบียบข้อมูลให้มันไปทางเดียวกันจะได้เห็นง่ายๆเนาะคอลัมน์กลางๆอะไรก็ได้ name ครับอีกคนหนึ่งจูไลครับผม true name จุนนี่จูไลจุนนี่ครับผมอายุ28ปีครับ major size เหมือนกัน score อยู่ที่50ได้เต็มครับแล้วก็ section ส่วนอยู่ได้ที่5เนาะเต็ม20อ่ะตอนนี้เราได้ข้อมูลมาละ3ชุดข้อมูลซึ่งใน3ชุดข้อมูลนี้ครับผมมันเป็นข้อมูลแบบว่าที่เราสร้างขึ้นมาแต่ทีนี้ย้อนกลับไปว่าเรามีเจ้าตัวแอปชีตใช่ปะที่ชื่อว่าแอปชีตแล้วเราอยากจะได้ข้อมูลให้มันวิ่งมาจากแอปชีตด้วยเหมือนกันวิธีเราจะทำครับเราลาก A ไปจนถึง F ครับที่มีข้อมูลเนาะแล้วก็เลือกไปที่ส่วนขยายกดที่แอปชีตครับสร้างแอปขึ้นมาเลยเจ้าตัวแอปชีตครับก็จะเจเนเรตข้อมูลที่เรามีจากคลาส1ชีตเนี่ยไปเป็นเหมือนฟอร์มคร่าวๆเล็กๆที่อยู่ในโทรศัพท์ของเราได้เราก็จะลองเล่นตัวแอปชีตไปพร้อมกันชื่อว่าคลาส1เหมือนกันตรงนี้เลยโอเคครับตอนนี้เรามีข้อมูล3มาละ
คน July Lover Tiger เราจะมาลองกรอกข้อมูลในแอปชีตกันก็คือสามารถกด Add ตรงนี้เลย Name ครับชื่อแมว Olive Olive ชัวร์ Name Oily Olive Oily อายุครับอยู่ที่20อันนี้เป็นน้องใหม่ Major Engine Engineer อันนี้เต็ม50ได้45ครับแล้วก็อีกอันนึงเต็ม20ได้13แล้วกันถ้าเรากดเซฟข้อมูลต้องไปโผล่ใน Google Sheets ใช่ปะมาละ Olive Oily นะครับข้อมูลเราก็จะได้แล้วประมาณนี้ทีนี้ครับเราอยากจะให้เจ้าตัว Google Sheets เนี่ยมันไปเชื่อมกับเจ้าตัว Looker เนาะซึ่งเป็นVisualization Tool อย่างที่ผมบอกไปเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะได้แสดงออกมาว่าข้อมูลที่เราเก็บมาเนี่ยเวลาที่มันเอามาวิเคราะห์เป็นแผนภูมิแล้วเป็นแผนภาพเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะแสดงออกมาแบบไหนเราก็เข้าไปที่ Looker เลยครับพิมพ์ไปเลยว่า Lookerจริงๆเราก็สามารถสร้างกราฟในอันนี้ได้นะแบบคุมเนี่ยแล้วก็แบบกด insert chart กราฟอย่างเงี้ยขึ้นมามันก็จะมีกราฟอะไรเงี้ยขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยแต่เราแบบไม่ได้อยากเห็นอะไรแบบนี้ในที่นี้ไงนึกออกปะเราอยากแบบแยกออกมาให้มันเป็นแบบ visualize ก็คือ visualize ตัวนี้ database ก็คือ database ถ้าเราปนกันอะเวลาที่แบบเราส่งงานอันนี้ให้คนอื่นเนี่ยเขาก็จะงงครับว่าเราทำอะไรแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราเข้าที่ looker กันเลยครับผม app sheetชีตโอเคครับชีตเรียบร้อยลูกเกอร์ครับกดสร้างขึ้นมาเลยรายงานว่างเปล่าเราอยากรู้ว่าชุดข้อมูลที่เราเก็บข้อมูลมาเนี่ยครับผมคนที่ถูกเก็บข้อมูลเนี่ยอายุกันเท่าไหร่กันบ้างคลาส1ทึบกดเพิ่มได้เลยครับมันจะถามออโตไลซ์ของเราอีกครั้งนึงเราก็ตอบไปเลยครับว่าได้เราจะให้คุณเพิ่มในรายงานได้เลยเราก็ได้ชุดข้อมูลละเอจก็คืออายุเนาะอายุเฉลี่ยเราอยากรู้ว่าอายุเฉลี่ยของคนที่มาเนี่ยเขาอยู่ที่เท่าไหร่กันบ้างใช่ปะเราก็คิดถึงแผนภูมิผมอยากได้เป็นกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้ว่าแบบแสดงอายุเฉลี่ยขึ้นมาเลยว่าอายุเฉลี่ยของคนที่ถูกเก็บข้อมูลมันประมาณเท่าไหร่เราก็เพิ่มข้อมูลครับตารางสรุปสถิติครับกดตรงนี้แล้วก็ลากครับ age เข้ามาในเมทริกเลยในสิ่งนี้ถ้าเกิดว่ามันจะมีให้เลือกเนาะเป็นซัมก็คือผลรวมมัน average อันนี้เขา A ปะเขาต่ำสุดสูงสุดมัธยฐานเนี่ยผมเลือกเป็นเฉลี่ยตอนนี้อายุเฉลี่ยของคนที่ตอบแบบสอบถามอยู่ที่24เนาะเราอยากรู้ว่าข้อมูลนี้มันมั่วหรือเปล่าเราก็ไปดูได้ครับเราเลือกคุมตรงนี้มา4คนหารลงมาข้างล่างตรงนี้เฉลี่ย 23.75 ครับซึ่งตรงนี้ทำไมเป็น24เพราะว่ามันสามารถตั้งค่าได้ว่าให้มันแสดงเป็นแบบไหนถ้าผมจำไม่ผิดนะการคำนวณเปรียบเทียบหรือว่าตรงไหนนะที่มันให้แสดงเป็นแบบอันนั้นเลยเดี๋ยวสักครู่นะครับรูปแบบตัวเลขขนาดทัศน์ลัดนี่23.8 โชว์มันก็จะเท่ากับตรงนี้ที่เราคำนวณตรงนี้ครับ 23.75 23.8 มันปัดเสร็จขึ้นครับผมซึ่งความแม่นยำตรงนี้3ตำแหน่งได้ปะเนี่ย 23.75 เท่ากันให้มันโชว์เป็นแบบ3ตำแหน่งได้2ตำแหน่งก็ 23.75 ตรงนี้ก็จะเป็น 23.75 เท่ากันละอันนี้ก็จะเป็น Visualization Box 1เป็นการ Visualize Box 1เนาะเราอยากแต่งให้มันแบบเด่นๆนิดนึงได้ไหมได้ครับผมกดตึงกึ่งกลางอายุเฉลี่ยเส้นขอบมีไหมมีสักหน่อยก็ได้ไม่ใช่เส้นขอบอันนี้รูปแบบเข้าไปที่เส้นทึบเส้นประความหนาอยู่ที่ประมาณ4เปลี่ยนเป็นดำมาละนี่เรียบร้อยครับผมอยากให้คำว่า age กับ 23.75 มันห่างกันนิดนึงความสูงของบรรทัดนี่เลือกได้ครับซ้ายขวาบนสุดนี่ความสูงของบรรทัด4อันนี้ก็ไกลไป16ไกลอยู่ครับ96ไกลไป72อ่ะเริ่มเห็นความเป็นจริงขึ้นมานิดหน่อยก็มันจะได้แบบเป็นค่าที่เขาฟิกไว้ให้ละมันก็ประมาณนี้ครับผมนี่คือการทำ visualization box 1งานทีนี้ผมอยากรู้ว่าคะแนนของsession 1เนี่ยโดยเฉลี่ยไม่ใช่โดยเฉลี่ยทั้งหมดอ่ะเวลาแสดงออกมาเป็นแผนภูมิแท่งแล้วอ่ะอยากดูเป็นภาพรวมแล้วว่าแต่ละคนได้เท่าไหร่กันบ้างก็เหมือนเดิมครับผมอยากได้แผนภูมิใช่ปะผมก็เพิ่มแผนภูมิเลยพิมพ์แผนภูมิตรงนี้กดแผนภูมิครับแล้วก็คะแนนเซสชั่น1เข้ามาเลยใส่ไปในตรงนี่ครับมิติข้อมูลขอโทษผมใส่ผิดต้องมาใส่ตรงนี้เอา age ออกแล้วก็โดยให้แกน x มิติข้อมูลมิติของข้อมูลนะครับเป็นชื่อเนาะก็แมทริกเป็นคะแนนข้อมูลครับจะเห็นได้ว่าคนชื่อจุลายอันดับ1ก็จะเป็นจุลายอันดับ2ก็เป็นโอลิฟอันดับ3เป็นเลเวอร์อันดับ4เป็นไทเกอร์ใช่หรือไม่สูงสุดก็คือนี่ใช่ไหมก็คือจุลายทีนี้เร
ราอยากรู้ว่าข้อมูลมันจะ virtualization อะไรกันยังไงเนาะเราจะมาเพิ่มข้อมูลในแอปชีทกันเหมือนกันเนาะเราเพิ่มข้อมูลครับโอโรครับโอโรซังโอโรซังอายุ19ครับเฟชชี่มากๆเมเจอร์English สกอร์เซสชั่น1ครับอยู่ที่48สกอร์เซสชั่น2อยู่ที่19โอ้แล้วก็10ไม่ได้เซฟเลยครับข้อมูลระโผล่ละโอโรซังครับออโต้ซังจริงๆอย่าพิมพ์ว่าออโต้แต่ว่าติดโอโรโอโรซังครับคะแนนเฉลี่ยของเซสชั่น1อยู่ที่48คะแนนไม่ใช่เฉลี่ยคะแนนทั่วไปคะแนนของคุณโอโรเนี่ยได้48คะแนนเซสชั่น2ได้19เนาะเมเจอร์อิงอายุ19ปีทีเนี้ยข้อมูลมันยังไม่มาใช่ปะเราต้องโหลดข้อมูลเข้ามาก่อนด้วยการกดตรงนี้แล้วก็รีเฟชข้อมูลครับเราจะต้องมีคนชื่อโอโรเข้ามาในแผนภูมิของเราโอโรมาแล้วครับตรงนี้เลยโอโรครับอายุ19นี่คืออายุของคนถ้าเกิดว่าเราคลิกเข้าไปมันจะเป็นการเจาะลึกข้อมูลตรงนั้นไปเนาะคนชื่อโอโรเนี่ยได้คะแนน48เอจอยู่ที่19ถ้าเราจะออกมาจากคลิกข้อมูลนี้ยังไงกดคลิกอันใหญ่ครับหรือว่ากดรีเซ็ตก็ได้รีเซ็ตตรงนี้ใช่ไทเกอร์ไทเกอร์อายุเท่าไหร่ไทเกอร์23ครับกดออกมาข้างนอกก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าเรากดอันนี้ทั้งหมดมันก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมอ่ะนี่ก็คือการเชื่อมกันของข้อมูลระหว่าง3อย่างครับก็คือ App Sheet Google Sheet แล้วก็ Looker ที่สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับไฟล์ได้เลย Looker ครับไม่เพียงแต่ที่จะเชื่อมได้แค่ Google Sheet เท่านั้นนะ Looker สามารถเชื่อมข้อมูลกับอย่างอื่นได้ด้วยเหมือนกันเช่น Looker เองตัว Looker เอง Google Analytics Google Ads ครับผมBigQuery ก็เชื่อมได้ถ้าเกิดใครเขียน SQL เป็นเนาะมันก็สามารถใช้ BigQuery เชื่อมได้เลย Amazon Redshift ก็เชื่อมได้ครับซึ่งหลักๆแล้วมันก็จะที่ผมรู้จักนะก็จะมีประมาณนี้ Cloud Spanner อันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันตัวนี้แล้วก็โอ้มีเยอะเลยถ้าเป็นแบบ Data Lake เป็นอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันน่าจะแบบเชื่อมกันได้นะถ้าเกิดว่าเราเก็บข้อมูลในที่ใดที่1อย่างเงี้ยเนาะ TikTok Ad Google Analytics LinkedIn Ad อย่างเงี้ยครับผมเราสามารถใช้ข้อมูลจากเจ้าตัว database ที่เรามีใช่ไหมครับเชื่อมเข้ากับ Looker แล้วก็สามารถแบบ virtualize ออกมาได้เลยว่าตอนนี้เราใช้ข้อมูลอะไรยังไงเป็นยังไงอยู่แบบนี้ทำนองนี้ครับในการเชื่อมโยงกันของทั้ง3แอปนี้ซึ่งเจ้าตัว App Sheet เนี่ยก็สามารถเปลี่ยนเพียงแต่ว่าผมอยากจะโชว์ให้ดูว่า App Sheet เนี่ยกับ Google Sheet เนี่ยมันเชื่อมกันยังไงแล้วพอ2ตัวนี้รวมกันแล้วมันก็มาสามารถลิงก์เข้ากับตรงนี้ได้ผมขอเพิ่มอีกอันนึงอยากได้ข้อมูลแผนภูมิเส้นเอาเส้นไปทำไมก่อน2อันข้อมูล2อันรวมกันก็คือแบบซ้อนกันซ้อนกัน2อันเป็นเซกชัน1กับเซกชัน2ใช่ปะผมกดตรงนี้เลยได้ละแล้วก็เอาข้อมูลนะครับเป็นเซกชัน1มารวมในตรงมิติของข้อมูลเมทริกตรงนี้ไม่ใช่มิติข้อมูลแล้วก็อันที่2ได้ปะทำไมไม่ได้เอาเป็นชื่ออันนี้มิติข้อมูลเป็นชื่อแล้วก็อยากได้ข้อมูลที่2ทำไมมันไม่สามารถจริงมันควรจะใส่ได้อีกอันหนึ่งนะหรือว่าแผนภูมิผิดอันเดี๋ยวผมขอลองอีกอันหนึ่งก่อนนะเพิ่มแผนภูมิอันนี้แผนภูมิแท่งมิติของข้อมูลเป็น name metric เป็นอันนี้แปลกอยากให้มันเชื่อมกัน2อันอ่ะผมพยายามดูว่าแบบมันจะเชื่อมกันยังไงอ๋อไม่ใช่อ่ะมันจะบอกมันเชื่อมกันไม่ได้ก็คงไม่ใช่แบบซ้อนดีปะเนมแล้วก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่อยู่ดีหาก่อนหาไปพร้อมกันหาไปพร้อมกันนะครับแผนภูมิผสมนี่ได้ไหมแผนภูมิผสมได้เป็นเนมอันนี้เนมใส่มิติของข้อมูลเป็นเนมครับสกอร์1ใส่ตรงนี้แล้วก็สกอร์2เหมือนกันครับแต่ว่าใส่เป็นตรงนี้เปลี่ยนเป็นซัมแล้วก็ตรงนี้3อันก็ไอ้4 5อันตรงนี้จูลี่จูไลโอโรโอลิฟเลเวอร์ไทเกอร์ก็เวลาที่เราชี้ไปใช่มั้ยครับมันก็จะเห็นเลยว่าในเซสชั่น1ได้คะแนนเท่าไหร่ตรงนี้ก็เซสชั่น1ก็จะเป็นตัวแผนภูมิเส้นเซสชั่น2ก็จะเป็นแผนภูมิแท่งนะครับผม
เนี่ยมันก็จะสามารถเห็นพร้อมกันได้เลยว่าที่1ได้เท่าไหร่อันที่2เนี่ยเซสชั่น1ได้เท่าไหร่เซสชั่น2ได้เท่าไหร่อันนี้จะเป็นแผนภูมิในรูปแบบของแผนภูมิผสมเนาะที่ไฮไลท์อีกก็คือจะเป็นในเรื่องของ Google Map ถ้าเกิดว่าเวลาเราเก็บข้อมูลจากเจ้าตัว App Sheet ใช่ไหมครับแล้วแบบเก็บเป็น latitude longitude อย่างเงี้ยเวลาที่เรามาพล็อตใน Google Map ใช่ปะมันก็จะโชว์ออกมาเลยครับว่าแบบ point ตรงนั้นอยู่ตรงไหนอะไรแบบไหนซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้เล่นเลยแผนที่ลายเส้นมีอันนี้มีอะไรแบบใหม่ๆมาเยอะมากเลยครับผมผมขอเล่นแป๊บกำหนดค่าผมไม่สมบูรณ์นะว่าแล้วเล่นไม่ได้เพราะว่าไม่มีมิติของข้อมูลที่เป็นแบบนี้เออนะครับผมก็มาลองเล่นกันได้ครับตัวนี้มีอะไรหลายๆอย่างให้เล่นเยอะมาก Pivot Table ก็มีแผนภูมิแบบกระจายก็มีถ้าผมอยากรู้ว่าการกระจายของอายุมันเป็นยังไงก็สามารถใส่เข้าไปได้ตรงนี้เพิ่มมิติข้อมูลเป็น name ครับแล้วก็ section matrix x แล้วก็ matrix y การกระจายข้อมูลครับเนี่ยมันก็จะคล้ายกับภาพกราฟด้านล่างเลยเพียงแต่ว่ามันจะกระจายแบบคล้ายๆกับเขาเรียกว่าไงลืมชื่อมันจะกระจายเป็นแบบscatter plot มันคือ scatter plot ที่แบบกระจายไปแบบไหนเนาะแบบที่1ครับอย่างอันเนี้ย Tiger score 1อยู่ที่32 score 2ที่15อันเนี้ย32อยู่ตรงนี้15อยู่ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็น4อันนี้42ใช่ป่ะแล้วก็10อย่างเงี้ยครับผมเวลาที่เราจับคู่ดูอย่างงี้ใช่มั้ยครับแต่ผมอยากดูการกระจายข้อมูลที่เป็น age ใช่ป่ะผมก็ใส่ age เข้าไปage แต่ว่าอันนี้ไม่เกี่ยวอยากเอาอันนี้ออกจริงๆมันก็ควรจะเอาออกไม่ได้เพราะมันต้องแบบเป็น cross matrix กันระหว่าง matrix x กับ matrix y นะครับผมซึ่งทั้ง2อันนี้มันต้องแบบมี2ตัวแปรในการแบบเอามาผสมกันเพราะฉะนั้นก็จะประมาณนี้นี่ครับผมคือการ visualization ของ Looker ครับผมก็หวังว่าทุกคนน่าจะได้รับความรู้ไปไม่มากก็น้อยจริงผมบอกแล้วผมมาทำเพื่อซ่อมเพราะว่าก่อนหน้ามันไม่ได้เลยทำให้แบบรู้สึกผิดมากเวลาที่เล่นไอ้อันนั้นด้วยกันนะครับกดดูได้เลยมันก็สามารถทำให้ใหญ่กว่านี้ได้นะมันสามารถตั้งค่าอะไรอย่างนี้ได้เลยโดยที่กดไปที่ไฟล์ครับแล้วเลือกไปที่การตั้งค่าทีมและเลย์เอาท์นะครับปรับแต่งได้เลือกทีมได้อะไรแบบนี้แล้วก็จัดวางเลือกแบบไหนมีระยะขอบนะครับเลือกแคนวาสเป็นแบบไหนกำหนดเองนะตั้งแนวนอนได้หมดเลยเพื่อที่จะได้แบบให้มันออนไลน์ไปกับการพรีเซนต์ของเราเนาะเวลาที่เราพรีเซนต์หรือว่าเอาไปให้คนอื่นอย่างเงี้ยมันจะได้แบบง่ายจะได้ไม่ต้องแบบสับสนกันเวลาที่แบบหน้าจอมันเกินหน้าจอมันขาดอะไรอย่างงี้เพื่อความสวยงามด้วยแหละนี่ก็คือ Looker Class ไม่ใช่Looker Class ผสมกับ App Sheet แล้วก็Google Sheet ด้วยครับผมหวังว่าทุกคนน่าจะเข้าใจกันมากขึ้นมากกว่าคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วคือแบบติวตัวรอบมากๆสุดท้ายผลไม่เป็นอย่างที่คิดแต่ตอนนี้ผลเป็นอย่างที่คิดแล้วต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันวิดีโอตอนต่อไปนะครับตอนต่อไปน่าจะสอนเรื่องเตรียมสไลด์ไม่ใช่สไลด์เป็นแบบความรู้ในหัวไปแล้วน่าจะเอามาแชร์ให้กับเพื่อนๆได้กันดูในสัปดาห์หน้าก็หวังว่าจะติดตามกันไว้แล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันตอนต่อไปครับสำหรับเพื่อการทำ data analytics เราจะปูเบสิกไปด้วยกันแล้วก็จะลองเอามาวิเคราะห์ข้อมูลไปทีละสเต็ปไปด้วยกันเอาไว้แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวมาเจอกันวิดีโอตอนต่อไปครับสวัสดีครับ